สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับของโยกังโมบายก็สัตว์เลี้ยงก็มาดูตรงนี้ปึ๊บนี่ครับตอนเริ่มแรกเราก็จะได้นกกับเนี่ยได้เหยี่ยวกับเต่าแบ้วนะครับถ้าเราอยากได้มังกรอยากได้เสือดาวอยากได้เสือทมิฬอะไรแบบนี้ครับเนี่ยมันก็จะบอกว่าให้เราส่งไอเทมอย่างเช่นกระดูกหมูปลาแดนใต้นะครับก็จะได้เสือทมิฬถ้าอยากได้มังกรก็ต้องส่ง7มังกรไฟนะครับฉะนั้นวิธีที่จะได้7มังกรไฟต้องทำยังไงเอ่ยมันก็ไม่ยากครับมาดูกันเลยก็ก่อนอื่นไปดูที่อาวุธเทพครับเช่นเราต้องการตัวมังกรไฟนี่แล้วก็มาดูดาบมังกรไฟนะครับกดไปที่เชื้อเพลิงมังกรเนี่ยเชื้อมังกรไม่ใช่เชื้อเพลิงผิดเชื้อมังกรนี่เขาก็จะบอกว่าระดับฝึกฝน 2,000 ทุกครั้งที่ใช้สกิลอาวุธเทพจะได้รับ2แต้มระดับฝึกฝนอาวุธเทพถึง5ดาวแล้วทุกครั้งจะได้3ระดับฝึกฝนก็คือว่าถ้ายังไม่ถึง5ก็ยังไม่ถึง5ดาวก็จะได้แค่2นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำยังไงเอ่ยก็มาดูที่นี่ครับนี่เลยมาตีหุ่นคนไม้ระดับ40นะครับวิธีหาก็ไม่ยากกดที่แผนที่นะครับส่วนใหญ่ทุกเมืองก็จะมีครับเลื่อนลงไปสุดเลยนี่คนมาระดับ40แล้วก็มาตีเลยครับตีไปพอหลอดเต็มอ่ะแล้วก็กดอันติเลยปึ๊บมันก็จะตีไปเรื่อยๆครับเห็นไหมก็จะขึ้นแต้ม1530แล้วตีไปเรื่อยๆนะครับ1540แล้วแล้วก็ทำวนอยู่อย่างเงี้ยครับจนมันครบก็จะได้ก็สัตว์ตัวอื่นๆก็จะเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าเราอยากได้ตัวไหนแล้วก็มาดูครับแล้วเราก็ไปดูอาวุธเทพครับว่าเราต้องใช้อาวุธเทพชิ้นไหนแล้วก็ไปหาอาวุธเทพชิ้นนั้นมาครับแล้วเราก็กดดูปุ๊บมันต้องทำยังไงครับก็ต้องใช้เอาไปต่อสู้แบบนี้แหละครับก็เอามาฟาร์มแต่นี้ผมก็เนี่ยผมมีดาบอันนี้ผมได้มาฟรีตอนแรกนะครับแล้วก็จะได้มังกรก็ฟาร์มไปแต่มันก็มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นครับสำหรับคนที่เติม VIP ครับใครตังถึงก็เติมครับผมสายฟรีไม่ใช่สายฟรีหรอกครับแต่ว่าก็ไม่ได้เติมก็เล่นธรรมดาเนี่ยแหละครับวิธีก็กดมาที่ตัวเราแล้วก็ตั้งค่าบอทนะครับนี่มันจะมีบอกว่าแผนที่นอกเมืองแปลงกายอาวุธเทพออโต้นะ VIP 5นะครับถึงจะเปิดได้ก็คือถ้า VIP 5ก็ไม่ต้องมาตีหุ่นครับก็ไปตีข้างนอกเลยแป๊บเดียวปล่อยมันไปเลยครับจบก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาแนะนำเผื่อคนอยากได้ตัวเท่ๆนะครับสัตว์เลี้ยงเล่นสนุกสนุกถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจหรือว่าจะโดเนทก็ให้ก็ได้นะครับทาง Wallet นะครับขอบคุณมากครับ